ก็นึกถึงเติมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเราสนิทกันมากได้ทํางานร่วมกันแล้วก็สนุกร่วมกันแล้วเติมกับพวกพี่อ่ะก็เป็นพวกที่มีรสนิยมในการเสพความบันเทิงในแบบเดียวกันเราชอบดูละครเพลงชอบดูหนังเพลงชอบดูหนังชอบอ่านหนังสืออะไรแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าไม่ทันได้ล่ำลากันแบบว่าเป็นทางการในแบบเนี้ยแต่ก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อะไรอ่ะเติมเขาตัดสินใจแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะพี่เข้าใจเลยนะเรื่องความป่วยไข้หรืออะไรเนี้ยมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะแล้วจะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวของเขาเองที่ว่าป่วยแค่ไหนอยู่ต่อไหวไหมหรือไม่ไหวหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่อยากจะถือว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือการคิดอะไรพี่ไม่เรียกว่าคิดสั้นพี่เรียกว่าเป็นการที่เตรียมตัวและเตรียมใจเพื่อพี่ที่จะที่จะอะไรอ่ะผ่อนภาระของตัวเองให้หมดไปจากโลกนี้เท่านั้นแหละก็อยากจะหมายความว่าเราเคารพในการตัดสินใจของน้องเราแน่นอนพี่เคารพในการตัดสินใจของเติมเพราะเติมเนี่ยไม่เหมือนใครเขาเป็นคนที่ทำงานเขียนบทก็ไม่เหมือนใครเขามีแนวคิดเขามีอะไรที่แปลกดีแล้วก็ฉลาดในการคิดมากแม้ถ้างานกำกับของเขาก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันเขาจะมักกำกับละครที่เขาได้เขียนบทเองหรือแม้ว่าคนอื่นมาเขียนบทอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีส่วนในการที่ควบคุมแล้วก็คิดเรื่องบทไปด้วยเพราะเขาเป็นคนที่คิดพล็อตเองเก่งมากแล้วก็มุมมองในการกำกับตัวแสดงของเขาว่าก็ค่อนข้างจะบอกเลยว่าแปลกดีไม่เหมือนคนอื่นทำไม่เหมือนพุ่มกับคนอื่นเนี่ยเด็กๆนักแสดงที่ได้ร่วมงานกับเติมอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเติมเหมือนเปิดโลกทัศน์การแสดงใหม่ให้กับเขาพี่ถามจากทุกคนนะเวลาที่ผ่านจากพี่ไปแล้วไปเจอเติมอีกทีเนี่ยเติมเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนทะลุไปอีกระดับนึงอ่ะในการแสดงอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้มีความรู้สึกว่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเติมน่าจะได้ถ่ายทอดหรือน่าจะได้กำกับใครๆได้มากกว่านี้อีกอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือในหัวสมองของเติมยังมีความคิดอีกมากมายในการที่คิดเรื่องเขียนเรื่องหรืออะไรอาจจะสุขภาพไม่อำนวยอาจจะทำงานได้ลำบากหน่อยแต่ว่าพี่คิดว่าจริงๆเขายังอยู่อ่ะเขายังมีงานอีกมากมายที่ทำออกมาแล้วคนชอบตรงนี้ย้อนกลับไปวันมหาลัยรุ่นน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างที่เจอเติมครั้งแรกเติมไปเป็นลูกน้องที่คารุตอนนั้นตัวใหญ่มากนะที่ตัวใหญ่เหมือนตอนใช่เป็นตัวใหญ่เป็นที่คารุศาสตร์แล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนคือแก๊ปวิสุทธิ์ที่ใช่แล้วก็ไปถึงแล้วก็เอ๊ะน้องนี่เป็นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นี่ว่าแบบตัวผอมคนหนึ่งตัวใหญ่คนหนึ่งใช่เป็นดูโอกันแล้วก็เขาก็จะมาชอบนั่งดูพี่รุ่นพี่เพราะพี่รู้สึกจะบ้าที่สุดในคณะเขาจะเดินผ่านไปผ่านมาเราจะมีห้องสมุดเป็นที่ตั้งแล้วเติมกับแก๊ปก็จะผ่านไปผ่านมาเขาก็คงเห็นว่าอีรุ่นพี่ที่ประหลาดดีบ้าดีอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มรู้จักกันช่วงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ใช่น้องรหัสกันแล้วก็ไม่ใช่น้องแผนกเดียวกันแต่ว่าเราอยู่ในคณะเดียวกันจนกระทั่งพออีกปีหนึ่งก็เจอเหลือแก๊ปคนเดียวว่าอ้าวเติมหายไปไหนอ๋อเขาไปเอ็นติดนิเทศอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ไปไกลก็อยู่คณะอยู่แค่เดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าก็ถูกต้องเพราะว่าจะมาเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถูกใจมันก็ไม่ใช่มันควรจะไปอยู่ในที่พอใจมากกว่านั่นคือทำให้เห็นว่าเติมเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจมั่นคงแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรนี่คือสิ่งที่รู้จักกับเติมสมัยตอนที่เป็นนิสิตเราได้คุยกับเขาไหมว่าทำไมอยู่ดีก็ถึงตัดสินใจซิ่วไปเขาไม่ต้องคุยอ่ะเพราะเขาเห็นพวกป้าแจ๋วว่าเอ้ยมีความสุขสนุกเขาเลยแบบว่าตัดสินใจเพราะว่าการซิ่วมันคือเริ่มต้นใหม่ไม่อย่างที่บอกอะเติมเขาเป็นคนพิเศษเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาการที่เติมย้ายอยู่นั้นเขาชอบหนังเขาชอบการเขียนบทเขาชอบการเขียนหนังสือเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่อยู่คณะครุศาสตร์ซึ่งจะต้องมาเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่จริงแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขมากกว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เติมปรารถนาเหมือนชีวิตของเติมในช่วงท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจเพื่อจะไปมีความสุขมากกว่านั้นก็เหมือนกันที่เขาเอนทรานนั่นแหละคือเอนทรานมาอยู่ปีนึงเขารู้สึกว่ามันไม่ชอบไม่ใช่ก็ย้ายไปอยู่อีกคณะนึงซึ่งเขาก็เก่งพอที่จะเอนทรานแล้วติดอีกครั้งนึงด้วยซ้ำไปแต่ก่อนนี้เราใช้วิธีสอบนะเราไม่ได้มีคะแนนนะยากอยู่ในตอนมาร่วมงานละครเรื่องแรกเป็นนางอายเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ทำนางอายด้วยกันเนี่ย เรียกว่าร่วมหัวจมท้ายกับเติมแบบว่าชนิดที่ใกล้ชิดกันมากว่านางอายเป็นละครที่ไม่มีผู้จัดช่องเป็นผู้จัดแล้วเด็กใหม่หมดมีพี่จอดนี่คนเดียวที่แบบว่า
เคยเป็นพระเอกมาแล้วจอยเพิ่งเล่นเป็นนางเอกเรื่องเดียวเองใช่ไหมเรื่องสมทองแสงแล้วก็เบนนี่ก็ใหม่เอี่ยมแล้วก็หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนบันทึกความทรงจำของคุณณราวดีหน่อยๆเป็นเรื่องของเด็กคอนแวนต์คือเรื่องจริงใช่มันคือเรื่องจริงบางส่วนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอะรู้ว่านักเรียนประจำเป็นยังไงแต่เติมอะยังไม่รู้เพราะเติมไม่เคยเรียนโรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันระหว่างที่เราทำบทพาเติมไปดูโรงเรียนที่อัสสัมศรีราชาอะไรแบบเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราสนุกนิดนึงแล้วเติมก็โทรไปคุยคุณณราวดีด้วยบางเรื่องที่สงสัยแบบเนี้ยงั้นบทนางอายของเติมเนี่ยมันเป็นบทที่พี่ว่าสนุกมีสีสันแล้วดีกว่าอะไรอะเวอร์ชั่นที่เป็นหนังก่อนหน้านั้นที่เราดูมันเคยเป็นหนังมาก่อนแต่ว่าหนังเนี่ยมันถูกดัดแปลงจนเราว่าเสน่ห์ของความเป็นนิยายนางอายมันหายไปใช่แต่อันเนี้ยพีเรียดก็ใช่เราย้อนกลับไปในพีเรียดที่คนเขียนเรื่องอ่ะเขาอยู่ในสมัยนั้นจริงๆแล้วเราก็คุยกับเติมหลายอย่างแล้วเราก็ดูเราชอบอะไรหลายอย่างเหมือนกันเพราะนั้นการทำบทนางอายของเติมกับพี่เนี่ยมันจะสนุกสนานแล้วก็ไปด้วยกันเป็นอย่างดีแล้วเวลาตอนที่เราเริ่มถ่ายจริงๆอย่างที่บอกมันไม่มีผู้จัดเติมก็เข้าไปด้วยไปในฐานะที่เป็น acting coach ให้เด็กๆเพราะว่าภาษามันโบราณมากกิริยาอาการบางอย่างมันก็โบราณมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเติมเขาก็เลยแบบว่าสนุกสนานอาการที่ไปเป็นโค้ชให้กับเด็กๆนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขารู้สึกว่างานกำกับเขาก็น่าจะสนุกด้วยเหมือนกันตอนที่เราไปทำนางอายกันป้าจ๋าคิดว่าเสน่ห์ในงานของพี่เติมคือตรงไหนที่แตกต่างจากผู้กำกับอื่นในฐานะผู้กำกับมองด้วยกันงานของเติมเนี่ยนะมันแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากละครเรื่องอื่นๆตรงที่ว่ามุมมองของเติมอ่ะมันไม่ได้มุมมองที่พระเอกนางเอกดีๆใสๆคนนี้เป็นผู้ร้ายแต่ตัวละครของเติมทุกตัวมันกลมมันเป็นสีที่แต่มันเป็นสีที่ไม่ใช่สีขาวสีดำอย่างเดียวแต่ทุกตัวมันจะมีทั้งสีชมพูสีเทาสีแดงมีครบหมดแล้วก็เหตุผลของตัวละครทุกตัวไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่จู่ๆมาปะมาเจอกันนู่นไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุผลรองรับด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราทําบทหรือว่าอ่านบทของเติมแล้วไปกํากับหรือว่าอ่านบทของเติมที่เติมจะกํากับเองเราจะรู้สึกว่าบทของเติมอ่ะมันอ่านแล้วสนุกมันไม่เหมือนอ่านบทคนอื่นๆนะแม้กระทั่งพล็อตที่เขาคิดสมมติว่ายังไม่ทันเขียนเป็นบทแค่เรามาเล่าให้ฟังกันอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเติมช่างคิดมากคิดแบบชนิดที่เรายังคิดไม่ได้แม้ทั้งเราไปดูหนังเรื่องเดียวกันหรือไปดูละครเรื่องเดียวกันเนี่ยบางทีเติมเขาย่อยหรือวิเคราะห์ละครออกมาอุ๊ยมันเยอะกว่าที่เราคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความพิเศษของเติมคือเขามีความช่างคิดในเรื่องต่างๆยิบย่อยแล้วกระจายแตกออกไปแตกสาขาได้หลายเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นบทของเติมเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยบางทีเราทำต้นเล็กๆมีไม่กี่กิ่งแต่ของเติมเนี่ยเวลาโตกิ่งมันแผ่ใหญ่ไพศาลเลยล่ะก็มันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นความพิเศษที่ในฐานะคนเขียนบทก็ไม่เหมือนใครในฐานะผู้กำกับยิ่งทำจากบทของตัวเองปั๊บเนี่ยเวลาเขากำกับนักแสดงเนี่ยเขาจะบอกนักแสดงไม่ได้ให้เล่นแค่นี้ทำแค่นี้แต่เขาจะบอกเบื้องลึกเบื้องหลังของนักแสดงที่ต้องแสดงเป็นตัวละครนั้นว่าตัวละครนั้นน่ะคิดอะไรอยู่หรือคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้เขาจะทำอะไรคือมีหลายอย่างคือเขาไม่ได้มากำกับแบบว่าให้เล่นไปตามบุญนำกรรมแต่ว่าเขาจะหาที่มาที่ไปของตัวละครนั้นๆเนี่ยให้นักแสดงกลับไปคิดแล้วนักแสดงก็จะสนุกสนานกับการที่มาเล่นเป็นตัวละครในแบบของเติมซึ่งในเรื่องเดียวกันสมมติเรื่องเพลิงบุญเวอร์ชันที่แล้วกับเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนกันเติมเขามีวิธีคิดให้ตัวละครเนี่ยคิดอีกแบบนึงโดยที่เนื่องจากว่าอย่างตัวที่เจนนี่เล่นเนี่ยในเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นคนที่ร้ายที่สุดแต่ตอนนี้เราเห็นว่าจริงๆแล้วไม่มันคือคนที่น่าสงสารที่สุดต่างหากเนื่องจากว่าเหตุผลที่ร้ายมันมีมันเป็นเพราะอะไรนู่นนี่ต่างๆนานาแต่ว่าเติมสามารถทำให้ตัวละครที่เจนนี่เล่นอ่ะมันดูเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากกว่าร้ายอ่ะเมื่อสุดท้ายที่เจนนี่ต้องตายคนดูก็โล่งใจกับเจนนี่ด้วยว่าอย่าอยู่เลยในโลกนี้เพราะว่าอยู่ไปก็ซัฟเฟอร์ทรมานนี่อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครและที่ชอบก็คือมันละเอียดละออแล้วมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีที่มาที่ไปมีกิ่งก้านสาขาเยอะไปหมดมีเหตุผลรองรับดีมากเมื่อกี้ก็จะบอกว่าถ้าพี่เติมยังอยู่ยังสามารถทำอะไรได้ให้กับวงการบันเทิงได้มากกว่านี้โอ้เยอะจริงๆแล้วอ่ะเติมเขียนทั้งบทหนังบทละครแล้วก็กำกับละครแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเติมร้องเพลงพร้อมมากเสียงเติมมันเป็นเสียงเทรนเนอร์คือเวลาเราเอาเติมไปร้องเพลงด้วยกันเนี่ยครูสอนร้องเพลงเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมเขามีเสียงดีอย่างนี้แล้วเขาไปอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่มาร้องเพลงคือเติมมีเสียงเป็นเทรนเนอร์คือเวลาเราไปดูละครเพลงด้วยกันเนี่ย
เติมจะสามารถร้องเพลงในพาร์ทของพระเอกได้เพราะเสียงเติมสูงลอยใสและนิ่งและชอบดูมิวสิคอลใช่ชอบดูมิวสิคอลอย่างเราเคยไปอังกฤษด้วยกันเนี่ยเพลิดเพลินมากคือดูทุกวันวันละเรื่อง2เรื่องแล้วเติมก็จะมีความสุขกับการดูละครและการวิจารณ์ละครแล้วเติมก็ร้องเพลงได้และเพลงที่เติมร้องเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นหรอกว่าหรือได้ยินบ่อยนักว่าจริงๆแล้วเติมเป็นคนที่มีหูดีเขาเรียกอะไรพิตช์แมนก็คือหมายถึงว่าร้องไม่มีเพี้ยนก็คือสามารถฟังเสียงได้ดีดีมากดีมากเข้าจังหวะถูกทำนองถูกดีดีเหลือเกินแล้วเติมก็เคยเล่นละครเวทีที่เป็นละครเพลงเป็นบทเล็กๆกับพวกพี่เรื่องโจเซฟครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าเติมมีความสุขถึงเติมจะกลัวๆกล้าๆกับการที่ต้องไปแสดงออกต่อหน้าคนอื่นแต่พอเราบอกว่าเติมดีมากมั่นใจมันก็เลยเป็นละครสนุกแล้วมันเป็นเรื่องเดียวที่เรามีความรู้สึกว่าเติมแฮปปี้กับการที่ได้เข้าไปอยู่ในโลกของละครเวทีซึ่งมันเป็นละครเพลงเพราะเดิมเนี่ยเติมเคยทำละครเวทีที่เป็นละครพูดเฉยๆแต่ยังไม่เคยทำละครเพลงมาก่อนสุดท้ายแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสูญเสียเราเป็นหนึ่งในคนวงการบันเทิงเรารู้สึกไงบ้างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันทำไมถึงการสูญเสียมันมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกว่าเพื่อนพี่น้องใครแต่ใครคือมันไปกันง่ายเหลือเกินทำไมก็ไม่รู้อย่างตัวเนี่ยเรารู้ว่าตัวไม่สบายแต่ก็ไม่คิดว่าตัวจะไปเร็วขนาดนี้แต่พอรู้ที่มาของโรคอ่ะก็โอเคเข้าใจละเพราะแม่พี่ก็ไปด้วยโรคเดียวกับตัวคล้ายๆกันรู้ว่าเวลาเหลือไม่เยอะแล้วจะไปเร็วมากอย่างเติมเนี่ยตอนแรกก็ตกใจแต่พอเรามารู้ถึงที่มาที่ไปเหตุผลคือเรารู้ว่าความที่สนิทกับเขาเราจะรู้พอสมควรว่าทำไมถึงตัดสินใจทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้ปั๊บเหตุผลมันมีรองรับเหมือนกับบทของเติมที่เขียนไว้เป๊ะทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเคารพในการตัดสินใจของเติมแต่ที่มันเสียใจอย่างนึงก็คือไปกันเยอะเหลือเกินอ่ะจนเรามีความรู้สึกว่าเรานอนไปคืนนี้พรุ่งนี้จะตามเพื่อนๆพี่ๆไปน้องๆไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันน่าจะไปถึงวัยของพวกเราแล้วที่วัยท้ายเราอาจจะหมดเจเนเรชันของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียดายเพราะคนที่ไปเนี่ยล้วนมีความสามารถทั้งนั้นถ้าตัวยังอยู่เนี่ยละครดีๆของตัวเนี่ยจะมาเยอะรวมทั้งการแสดงดีๆของตัวถ้าเติมยังอยู่ละครที่เขียนจากบทของเติมดีๆก็ยังมีอีกรวมทั้งการกำกับการแสดงของเติมในเรื่องต่างๆก็น่าจะยังมีอีกหลายเรื่องที่ได้ทำเสียดายแทนคนดูเสียดายแทนผู้ติดตามผลงานว่าเราขาดคนที่เก่งๆที่จะทำงานเหล่านี้ไปอีกโดยเฉพาะเดือนนี้หลายคนมากหลายคนจนรู้สึกว่าเฮ้อมันห่อเหี่ยวใจนิดๆหน่อยแต่อย่างว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะมันจะถึงเวลาของเราบ้างแต่เอาละมันถึงว่าเป็นเวลาที่สมควรแก่ทุกคนที่จะต้องลาจากกันแล้วแต่ว่าก็ดีใจอย่างนึงที่ทุกคนไปอย่างมีความสุขไม่มีใครไปแบบทุกข์หรือว่าโกรธเกรี้ยวอะไรในชีวิตทุกคนไปอย่างมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้ไปในทิศทางที่ตัวเองหวังและคิดว่าเขาจะมีความสุขต่อไป